เลือกเกิดไม่ได้จากเด็กเกิดในคุกไม่ย่อท้อชีวิตสู่นักศึกษาฮาวาร์ดเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเส้นทางชีวิตตัวเองได้จากเด็กเกิดในคุกไม่ย่อท้อชีวิตสู่นักศึกษาฮาวาร์ดเผยประสบการณ์ทุกอย่างมีค่าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดแสนประทับใจของหญิงมกันคนหนึ่งที่ออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ฝ่าอุปสรรคมากมายของตนเองจากเด็กน้อยที่ถือกำเนิดในเรือนจำกลับกลายมาเป็นอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดตามรายงานออโรราสกายแคสเนอร์วัย18ปีจากมอนโกเมอรี่เคาน์ตี้ถือกำเนิดขึ้นในเรือนจำกาเวสตันเคาน์ตี้ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเนื่องจากแม่ของเธอติดคุกก่อนเธอเกิดดังนั้นเมื่อเธอคลอดออกมาพ่อของเธอมารับเธอจากคุกและเลี้ยงดูเธอในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวตามรายงานฉันเกิดในคุกคือวิธีที่บัณฑิตใหม่เปิดเรียงความการสมัครเข้าเรียนไอวีลีกกลุ่มมหาวิทยาลัยระดับท็อปของสหรัฐอเมริกาที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังย้อนไปสู่วัยเด็กเจ้าหน้าที่โรงเรียนประถมรีฟในคอนโดแนะนำให้ออโรรารู้จักกับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแก่ชุมชนซึ่งเป็นโครงการสำหรับอาสาสมัครผู้ใหญ่จะคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กๆและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการเป้าหมายความกลัวและอนาคตของพวกเขาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคู่ที่ปรึกษาและนักเรียนหลายคู่สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานหลายปีและคู่ของออโรราและโมนาก็ไม่ต่างกันโมนาแฮมบี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของออโรรามานานนับทศวรรษแล้วฉันได้รับเอกสารเกี่ยวกับเธอฮีโร่ของเธอคือโรซาพาร์คอาหารโปรดของเธอคือทาโก้จากเดลี่ควีนและเธอชอบอ่านหนังสือฉันคิดว่านี่ฟังดูเป็นสาวน้อยที่สดใสวันนี้ฉันยังมีกระดาษแผ่นนั้นอยู่โมนากล่าวเสริมว่าเธอบอกฉันว่าหนูเคยติดคุกฉันพูดว่าไม่นั่นไม่ถูกต้องเพราะนั้นคือออโรราที่อายุ8ขวบฉันรู้ว่าไปกินข้าวกลางวันกับเด็กคนนี้สัปดาห์ละครั้งไม่เพียงพอเธอต้องการมากกว่านี้ออโรรากล่าวว่าเธอพบคุณค่าในชีวิตทั้งก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษาและหลังจากนั้นเพราะโมนามันเป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่ฉันโตมามากและนั่นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทุกสิ่งที่โมนาสอนฉันนั้นมีค่ามากเช่นเดียวกับทุกสิ่งที่ฉันเคยพบเจอมาก่อนโมนาก็มีค่ามากเช่นกันคนอื่นๆในชุมชนก็ดูแลเธอเช่นกันตั้งแต่ช่วยเหลือเธอในการดูแลฟันไปจนถึงมอบประสบการณ์ค่ายฤดูร้อนเป็นของขวัญเจมส์วอลเลซศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยบอสตันถึงกับแนะนำออโรราเกี่ยวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดภาพจากยูคอนโรนิวส์แต่ความเข้มงวดด้านวิชาการของออโรรามาจากแรงจูงใจในตนเองเธอเติบโตขึ้นมาเป็นนักอ่านตัวยงตั้งแต่อายุยังน้อยและเข้าร่วมสถาบันวิชาชีพด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมของเธอซึ่งช่วยเตรียมจิตใจของเยาวชนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จนเธอจบการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วยคะแนนสูงสุดในชั้นเรียนออโรรากล่าวว่าเธอสนใจที่จะเรียนจิตวิทยาและปรัชญาที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดโดยมีเป้าหมายของเธอคือปริญญาด้านกฎหมายในอนาคตในโพสต์ที่แชร์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดคนอื่นๆฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าเรียนที่ฮาวาร์ดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับเพื่อนร่วมรุ่นดังนั้นอย่ากลัวที่จะยื่นมือออกไปขอบคุณที่มาจากมีโพสต์ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกธนาคารยื่นฟ้องล้มละลาย
และศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ววันที่27 พฤษภาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ล. 0.22762566ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย6กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่2 พฤษภาคม 2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนางสาวสุกัลยาหงทองลูกหนี้เด็ดขาดตามร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1 เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2 เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่26 พฤษภาคม 2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง